เราก็จะมาประชุมนะคะของผู้เรียนพึ่งประจำปี2562นะคะในหัวข้อเรื่องวิชาการการเรียนพึ่งสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่2นะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากทางปศุสัตว์นะคะแล้วก็ขออนุญาตใช้ห้องประชุมส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต5กรมปศุสัตว์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่27นะคะกรกฎาคม2562นะคะซึ่งดิฉันก็สัตวแพทย์หญิงชลีพรศาสนาวงศ์นะคะก็จะมาพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับผึ้งนะคะแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบการปนหรือว่าการทดสอบหรือว่าการศึกษาเกสรในน้ำผึ้งนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อสักประมาณ 7-8 หัวข้อด้วยกันนะคะในวันนี้ค่ะก็จากปัญหานะคะที่เราก็เห็นว่าบางครั้งนะคะน้ำผึ้งเนี่ยก็ล้นตลาดราคาก็ตกต่ำนะคะจนกระทั่งทางสื่อต่างๆก็ออกมาเป็นข้อมูลนะคะเห็นภาพว่าบางปีเนี่ยราคานะคะเกษตรกรก็โดนกดราคามากนะคะมันก็เลยเป็นเนื้อหาว่าเอ๊ะเราทำไงเราจะจัดการการเลี้ยงผึ้งของเรานะคะที่จะไม่ให้พ่อค้าคนกลางนะคะมากดดันเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพเรื่องการจัดการฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของงานวิจัยนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ9นะคะงานวิจัยด้วยกันนะคะซึ่งทุนวิจัยที่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือใช้ในส่วนงบประมาณนะคะหรือความร่วมมือนะคะกับเกษตรกรต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาทำงานวิจัยด้านต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำผลิตภัณฑ์นะคะสองอย่างก็คือเรื่องสบู่ใสแล้วก็หยาดน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราขายแต่น้ำผึ้งอย่างเดียวแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะมีความน่าสนใจที่น้อยแต่ถ้าเราเอาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเนี่ยไปทำอะไรเสริมแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะงานวิจัยที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะพูดถึงการศึกษาจุลินทรีย์ในกระบวนการเลี้ยงผึ้งนะคะเพราะว่าในกระบวนการเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะคะเราจะต้องไปจัดการนะคะวางกล่องเลี้ยงผึ้งเนี่ยอยู่ในฟาร์มต่างๆซึ่งอาจจะเป็นฟาร์มลำไยนะคะหรือฟาร์มลิ้นจี่นะคะหรือว่าในป่าที่มันมีต้นสาบเสือเราก็จะได้รู้ว่าในส่วนไหนบ้างนะคะที่มีโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็จะพูดถึงโลหะหนักนะคะที่พบในน้ำผึ้งแร่ธาตุที่พบในน้ำผึ้งมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงว่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะซึ่งณปัจจุบันการที่เราศึกษาเรื่องโลหะหนักในน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะเป็นดัชนีตัวหนึ่งนะคะบ่งบอกว่าระบบนิเวศวิทยาเป็นยังไงนะคะรวมถึงว่าในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีปัญหาเรื่องหมอกควันนะคะหรือว่าเขม่าต่างๆมากมายนะคะซึ่งเราก็จะมารู้ว่ามันจะมีการตกค้างในน้ำผึ้งหรือเปล่าซึ่งเป็นการบ่งบอกดัชนีความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะพูดถึงฤทธิ์การต้านแบคทีเรียนะคะซึ่งเราพบว่าน้ำผึ้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีฤทธิ์ในการต้านนะคะจุลชีพเนี่ยโดยใช้สารเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับน้ำผึ้งมานูก้าที่เขาขายได้กิโลละประมาณไม่ได้ออกนะคะพูดไปตั้งนานเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้นะคะอาจารย์ฮัลโหลเมื่อกี้ยังออกแต่ตอนนี้มันไม่ออกแล้วหรือว่าไม่มันหมด